จะว่าหลอนก็ก็ได้นะหรือจะว่าน่าสงสัยก็ยังน่าสงสัยอยู่คืออย่างนี้ฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเนี่ยกำลังจะออกไปทํางานตอนเช้าก็าไปกับลูกปรากฏ้ประตูบ้านดูเหมือนมันล็อกไม่ดีอ่ะเป็นประตูแบบสไลด์กระจกเนี่ยประตูกระจกมันล็อกไม่ดีก็โทรศรัพท์ถามแม่บ้านจะมีแม่บ้านมาทุกวันอบอกเออเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเนี่ยดูประตูให้หน่อยนะว่าล็อกดีไปแม่บ้านบอกล็อกดีก็ล็อกดีเธอเลยไปย้อนดูวงจรปิด เขาบอกว่าวงจรปิดไปย้อนดูประมาณสักมีสองช่วงตีห้ากว่าเนี่ยตีห้ากว่าช่วงที่เธอยังนอนอยู่บนบ้านนะกล้องวงจรปิดข้างล่างมันทํางานเองเวลามันมีมนุษย์มีสัญญาณคนเนี่ยมันจะเปิดไฟอัตโนมัติแต่ไม่มีภาพใครอยู่เลยอ,อ,อันนี้ประมาณตีห้าย้อนกลับไปดูอีกประมาณสักตีสามไปเห็นควันแปลกๆสีขาวๆในกล้องวงจรปิดควันอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันดูแล้วกัน<อ>ดูภาพพร้อมๆกันด้วยนะครับเธอเอามาลงในติ๊กต็อกนี่นะครับ เห็นไหมคุณผู้ชมอ่ะนี่เป็นภาพข้้งบนนะข้้งบนนี้กำลังจะออกไปทํางานตอนประมาณ7จ็ดโมงสิ็นาทีเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดปร,ประตูประตูพาลูกสาวไปด้วยแล้วก็เขียนข้อความบรรยายเอาไว้ว่านึกย้อนภาพเมื่อวานก่อนขึ้นไปนอนว่าล็อกหรือย,อยังเพราะเธอเนี่ยออกไปทํางานมาเจอประตูไงทำไมประตูมันล็อกไม่โอเคเนี่ยแต่เธอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทํางานก่อนก็เลยทํางานไปทํางานปุ๊บถึงที่ทำงานโทรศัพท์มาให้ป้าแม่บ้านดูแล้วก็เล่าให้แม่บ้านช่วยดูหน่อยว่า ประตูล็อกดีไหมกลัวจะขโมยเข้าบ้านอะไรแบบนี้ป้าไปย้อนดูบอกเอ๊ะประตูก็ปิดปกตินะนะครับแต่เกือบ6กโมงมันมีกล้องมันแจ้งเตือนว่าไปจับสัญญาณคนได้นะฮะเธอก็เลยไปเปิดเช็คก,กล้องคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะอาจจะบังเอิญกล้องทํางานผิดปกติหรือเปล่ามันมืดๆอยู่ดีๆตีห5 6ห้านทีกล้องแจ้งเตือนมีมนุษย์ปรากฏต,ตัวไฟเลยเปิดอัตโนมัติกล่องข้างล่างนะข้างล่างไม่เห็นใครในกล้องเออ แต่กล้องก็ยังขึ้นว่ามนุษย์ปรากฏตัวอยู่บางระบบมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาจับสัมผัส,<อ>ส,ผสการเคลื่อนไหวได้นะครับกล้องเลิกแจ้งเตือนมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ไหมคุณเออมันแจ้งเตือนประมาณสักนาทีหนึ่งเหมือนกล้องรวนเหรอเออแต่ช่วงที่เธอเนี่ยนอนอยู่บนห้องคุณผู้ชมนะครับไอ้ที่กล้องแจ้งเตือนเธอยังนอนอยู่องชั้นบนนะแต่เธอบอกช่วงนะั้นฉันตื่นแล้วเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แต่ฉันได้ยินเสียงได้ยินเสียง บิดลูกกรงประตูได้ยินเสียงลากของได้ยินเสียงของตกดังมากในช่วงเวลาที่กองข้างล่างมันเตือนว่ามีคนแต่ไปดูภาพไม่มีคนแต่ได้ยินเสียงเธอก็เริ่มใจไม่ดีนะครับกดมันมีกล้องอีกตัวอยู่หน้าบ้านค่ะฉายไปข้างนอกจะไปจับภาพว่าเอ๊ะมีรถแม่บ้านเข้ามาหรือเปล่าปรากฏก็ไม่มีใครผ่านแถวนั้นเลยไม่มีแม่บ้านขับรถมาเลยรถป้านเนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะเธอบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เลย ไล่ดูนะฮะพะมันผิดปกติเริ่มเอะใจแล้วเนี่ยตัดสินใจลุกขึ้นไปดูประตูห้องพระถูกแง้มออกไม่มีเสียงตกพื้นไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยมีเธอกับลูกเท่านั้นเองเธอก็เลยย้อนกลับไปดูอีกคุณผู้ชมอันนี้อันนี้อันนี้จังหวะลุกไปดูนะลุกไปดูเสียงอะไรวะอ่าไปดูห้องพระประตูห้องพระแง้มอยู่ไงอ่านะครับเธอก็เลยเออเกิดอะไรขึ้นประตูบ้านก็ทุกอย่างเป็นปกติแม้แต่ฝุ่นก็ยังเข้าไม่ได้เพราะปิดประตูดี เวลาตีสามครับนี่เวลากลับไปดูกล้องนะไปย้อนดูนะตีสา3ผู้ชมเธอบอกว่าเห็นอะไรเนี่ยเห็นไหมลอยๆขาวๆแบบเนี้ยลอยขึ้นมาคุณเจ๊เห็นไหมที่วงให้ดูเ,เออพวยพุ่งออกจากพื้นไปบันไดชั้นบนหลังจากนั้นมีเงาสีขาวพุ่งขึ้นบนเสร็จไฟกล้องวงจรปิดถึงเปิดขึ้นแล้วก็แจ้งเตือนว่ามีมนุษย์ปรากฏตัวพร้อมจากนั้นก็เสียงประตูออว่าคนลุกเออ ถ,ถ้าคิดเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ไอ้ที่มันลอยๆเป็นควันๆเนี่ยมาเลยทาทาให้กล้องจับภาพได้แล้ว,ลว,ลวไฟติดหรือเปล่าเหรอได้ไหมอันนี้ก็ได้แต่ที่งงคือเธอได้ยินเสียงไงตอนเธอตื่นแล้วอะ่ะเห็นไหมออแปลกไหมครับผู้ชมเอามาเล่าส่วนฟังนะ<อ>ก็ใช้วิจารณญาณเพราะว่าความเชื่อความความ,ความเชื่อมันแต่เชื่อว่าคนที่อยู่กับบ้านกับลูกสองคนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆประตูอยู่ดีๆจากที่ปิดดีๆไปเปิดออกเนี่ยมันก็น่ากลัว นะครับ